ณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจนจะขอพาคุณผู้ชมตามติดทีมงานและนักแสดงจากละครเรื่องดอกส้มสีทองหรือมงกุฎดอกส้มภาค2โผบินสู่นิวซีแลนด์เกาะเหนือโดยการบินไทยรักคุณเข้าฝาเมื่อมาถึงนิวซีแลนด์ทุกคนก็ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์อันสวยงามอารยาเริ่มต้นด้วยการรับประทานอาหารปลาซับค่ะแล้วก็เที่ยวต่อหลังจากนั้นทุกคนก็ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักของนิวซีแลนด์แต่ละคนแสดงอาการรักสัตว์กันใหญ่แต่ดูเหมือนสัตว์จะไม่ค่อยรักคนเท่าไหร่เราก็อยู่ที่แอกรอโดครับเป็นฟาร์มโชว์เลี้ยงแกะแต่ขนนี่นุ่มมากเลยนะครับด้วยตาหวานด้วยตาหวานตาหวานมองกล้องสิลูกมองกล้องมองกล้องมองกล้องน้องตาหวานคือตัวอัลพาก้าซึ่งเป็นที่ฮือฮาของทุกคนแต่ดูสิคะจะรู้สำนึกก็หาไม่กลับกลั่นแกล้งทั้งผู้จัดและนางเอกเป็นการใหญ่ไปแล้วครับไม่เหลือแล้วครับนิ่งถ่ายไม่ได้จิกนิ้วฉันใหญ่แล้วจิกนิ้วฉันใหญ่แล้วดูถ้าอารยาคงจะเกลียดสัตว์ไปอีกนานตอนนี้เราก็อยู่ที่ Perfume Point นะครับวันนี้เราก็จะมาถ่ายฉากที่จะให้อาหารนกแต่เนื่องจากว่าสงสัยคนจริงเยอะนกก็เลยไม่มาและสำหรับฉากที่จะให้อาหารนกนี้แม้นกจะไม่มาแต่ทุกคนนั้นนะก็พยายามอย่างเต็มที่ทั้งการหว่านอาหารเพื่อเรียกนกและก็นั่งรอแต่นกก็ยังไม่มาวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นก็คือว่ามีปลาวาฬมาวิ่งไม่ใช่มาวิ่งมาไหว้ราวกับฟ้ามีตาแม้ว่านกจะไม่มาแต่ก็ได้ส่งปลาวาฬเพชรฆาตสัตว์หาดูยากมาแทนอู้แม่เจ้าไฮโซกว่าเดิมซะอีกความลำบากของดอกส้มสีทองยังไม่หมดสิ้นหลังจากนั้นก็ต้องพบกับปรากฏการณ์ฝนตกหนักโอ้หนีฝนจากไทยเพื่อไปเจอฝนนิวซีแลนด์เนี่ยนะแต่คุณผู้ชมคะทีมงานและนักแสดงหาได้หวาดหวั่นต่ออุปสรรคไม่ทุกคนยังคงยืนยันว่าถึงยังไงก็ต้องถ่ายจนฟ้าต้องแพ้ความตั้งใจยอมให้ฟ้าเปิดอีกครั้งและการถ่ายทำฉากโรแมนติกก็เริ่มต้นขึ้นแน่นอนค่ะความสวยงามแบบนี้เราจะหวังพึ่งธรรมชาติไม่ได้บางครั้งก็ต้องใช้เทคนิคกันบ้างและในขณะที่พระเอกนางเอกกำลังโรแมนติกกันอย่างถึงแก่นพี่โอ๊ตนั้นก็เต้นอย่างเพลิดเพลินเจริญใจเต้นเบาๆเจ๊จะไม่ว่าแต่นี่เล่นหนักถึงขนาดกางเกงขาดขนาดนี้ระหว่างตอนนี้ผมหลับอยู่นี่เกิดประวัติการณ์ใหม่ใช่ไหมครับพี่เขาคิดคนไอ้นี่ขึ้นมาได้เนี่ยฮะกางเกงลู่ลมครับเป็นแนวใหม่ของอิตาลีกำลังใหญ่ฮิตนะฮะอันนี้ครับมาจากมิลานโดยตรงอันนี้ก็เรียกว่าทรงกางเกงทรงเปิดเผยนะฮะวอร์มมันคือก่อนการแสดงมันต้องมีการวอร์มมานิดหน่อยเพื่อเดี๋ยวไว้ทับโยกนิดโยกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกางเกงมันเก่าแล้วมันขาดก็เลยว่าอย่างพี่ช่วยวอร์มให้ดูอีกรอบเลยพี่มันยากโอ้โหยังกล้าจะแก้ตัวส่วนลุยสก็อตของเจนั้นก็ต้องถ่ายฉากวิ่งไล่กันนานนับชั่วโมงจนแม้แต่ฝรั่งหนุ่มอย่างลุยก็ไม่ไหวเหมือนกันการถ่ายทำฉากนี้คงหนักหน่วงเกินไปลุยสก็อตนั้นซ้ายถึงกับสลบกันเลยทีเดียวและนี่ก็คือสกายทาวเวอร์ซึ่งสร้างความตื่นตาให้กับทุกคนนอกจากพระเอกอย่างอันซึ่งเจอความสูงเข้าแล้ว
ถึงกับหมดความแมนกันเลยทีเดียวไม่ได้กลัวกูที่ไหนป่ะโหนี่เห็นไหมโหเฉย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 ก่อนเดินถ่ายรูปแบบนี้ตรงนี้ไม่ได้กลัวไม่ใช่ใครอย่าบอกนี้เถียงกันนะพิงครับผมไม่ได้กลัวจริงๆหนูครับพี่ดูพิงว่าชุดเป็นการอย่างนี้ไปแล้วครับโถพวกคนฝากเชียร์นะครับดอกส้มสีทองด้วยเรามีบรรยากาศสวยๆของออคแลนด์นิวซีแลนด์มาฝากกันและนี่ก็คือเบื้องหลังทั้งหมดของการถ่ายทำละครเรื่องดอกส้มสีทองซึ่งเจจะให้คุณผู้ชมได้พบกับความสบายของนักแสดงทั้งหลายซึ่งสบายซะแบบไม่รักษาภาพลักษณ์กันแหละและนี่ก็คือฉากสุดท้ายในนิวซีแลนด์สังเกตความสดใสของทุกคนสิคะแล้วคุณจะได้รู้ว่าดอกส้มสีทองนั้นเด็ดแน่นอน